ข้อที่6 A B และ C เป็นจุดซึ่งอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน C แบ่ง A B ตามอัตราส่วน A C ต่อ C B เท่ากับ M ต่อ N O เป็นจุดจุดหนึ่งซึ่งไม่อยู่บน A B ให้ O A เท่ากับ V ให้เวกเตอร์ O A เท่ากับเวกเตอร์ V ให้เวกเตอร์ O B เท่ากับเวกเตอร์ U จงแสดงว่า O C เท่ากับ1ส่วน M บวก Nคูณกับ n คูณเวกเตอร์ v บวก m คูณเวกเตอร์ u จากข้อนี้นะคะเป็นแนวโจทย์ปัญหาแล้วสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่เราควรทำนะคะคือการวาดรูปตามสิ่งที่โจทย์กำหนดนั่นก็คือเขาบอกว่าเป็นจุดที่อยู่บนเส้นตรงเดียวกันก็เราก็วาดเส้นตรงมาก่อนนะคะให้เป็นโดยที่เขาบอกว่าแบ่ง C แบ่ง AB ตามอัตราส่วนนะคะ A B และมี C อยู่ตรงกลางตามอัตราส่วน AC ต่อ CB เท่ากับ M ต่อ N แบบนี้แล้วเขาบอกว่า O เป็นจุดจุดหนึ่งซึ่งไม่อยู่บน AB แล้วก็ให้ OA เท่ากับ V O อยู่นี่นะคะให้ OAไปแบบนี้เท่ากับ v แล้วก็ให้ ob เท่ากับ u ob ก็คือมาอย่างนี้เท่ากับ u เขาให้แสดงว่า oc เท่ากับ1ส่วน mn แล้วก็คูณกับ nv บวก mu ก็คือสิ่งที่เขาต้องการคือตรงนี้นะคะ oc ก็ดังนั้นจากรูปที่เราวาดมาได้นี้นะคะสิ่งที่เราจุดเริ่มต้นที่เราควรจะเริ่มนั่นก็คือจุดนั่นก็คือส่วนของ OC นั่นเองเพราะว่าเขาให้เราแสดงว่า OC เท่ากับก้อนนี้เราก็พยายามทำ OC เราก็พยายามปรับรูปด้านขวาให้เป็นรูปนี้ให้ได้นะคะจากรูปเราก็เริ่มเลยก็จะได้ว่า OC เนี่ยเท่ากับOA บวกกับ AC อันนี้คือตามหลักเดินตรงเท่ากับเดินอ้อมนะคะเดินตรงของเราก็คือ OC นั่นเองเดินอ้อมก็คือ OA บวกกับ AC นะคะแล้ว OA เนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าเท่ากับเวกเตอร์ V ส่วน AC เนี่ย AC เราก็สามารถปรับได้นะคะก็คือ M ส่วน M บวก N คูณเวกเตอร์ ABนั่นเองเพราะว่าเขาบอกว่า C เนี่ยแบ่ง AC กับ CB เป็น M กับ N เป็น M ต่อ N ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราเทียบ AC กับทั้งหมดก็คือ AB นะคะถ้าเราเทียบ AC ตรงนี้เนี่ยกับทั้งหมดเลยก็คือ AB ก็จะได้เป็น M ส่วนใน M บวก N ส่วนของ AB นะคะตามนี้แล้ว AB คืออะไร AB นะคะคือมาอย่างนี้เนี่ย AB ก็จะเท่ากับ A AO บวกกับ OB นะคะตามหลักเดินตรงเท่ากับเดินอ้อมเหมือนกัน AB ก็เท่ากับ AO บวก OBAO คืออะไร AO ก็คือลบ V นะคะบวกกับ OB ก็คือ U นั่นเองเพราะว่า AO เนี่ยมีทิศลูกศรมาทาง O แต่คือ OA ที่เขากำหนดมาให้หัวลูกศรไปทาง V ขอโทษค่ะหัวลูกศรไปทาง A นะคะแทนด้วยเวกเตอร์ V ดังนั้นถ้ากลับทิศกันก็ต้องแทนด้วยเวกเตอร์ลบ V นั่นเองเสร็จแล้วก็คิดนะคะต่อก็จะได้ v บวกกับ m ส่วน m บวก n คูณกับเวกเตอร์ u ลบด้วย m ส่วน m บวก n คูณกับเวกเตอร์ v แบบนี้จะเห็นว่ามี v ซ้ำกัน2ตัวเราก็นำสัมประสิทธิ์หน้า v มาบวกหรือลบกันได้นะคะก็เป็น1ลบ m ส่วน m บวก nคูณเวกเตอร์ v บวก m ส่วน m บวก n คูณกับเวกเตอร์ u
ก็ทำการบวกเลขก็จะได้เป็น m บวก n ลบ m ส่วน m บวก n คูณเวกเตอร์ v บวกด้วย m ส่วน m บวก n คูณเวกเตอร์ u ก็ได้เป็น n ส่วน m บวก n คูณเวกเตอร์ v บวก m ส่วน m บวก n คูณเวกเตอร์ u นะคะจะเห็นว่ามีส่วนที่ซ้ำกันอยู่คือ1ส่วน m บวก n เราก็ดึงออกมาได้ก็ได้เป็น nv บวก mu อย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเวกเตอร์ oc นั่นเองทีนี้เมื่อได้รูปนี้ก็จะเห็นว่าตรงกับสิ่งที่เขาให้เราแสดงนะคะว่า oc เท่ากับ z 1ส่วน m บวก n คูณ nv บวก mu นั่นเองนะคะข้อนี้ก็จะพิสูจน์ได้แล้วโดยสรุปข้อนี้นะคะคือโจทย์ข้อนี้ไม่กำหนดรูปมาให้แต่กำหนดเป็นโจทย์มาให้แทนดังนั้นสิ่งแรกที่ควรทำคือเปลี่ยนจากโจทย์เหล่านี้เป็นรูปก่อนนะคะเมื่อเปลี่ยนเป็นรูปได้แล้วเนี่ยก็มาพิจารณาว่าโจทย์ให้ทำอะไรแล้วโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างเขาให้พิจารณาเขาให้แสดงว่า OC เท่ากับก้อนนี้เราก็ต้องเริ่มด้วย OC นะคะแล้วเมื่อเริ่มด้วย OC แล้วเนี่ยก็ค่อยๆไล่แบบเดินตรงเท่ากับเดินอ้อมแล้วก็แปลงขนาดจากเล็กไปใหญ่นะคะค่อยๆเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆนะคะจัดรูปไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็จะจัดได้แบบที่เขาให้เราแสดงนั่นเองนะคะ